บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่74ครับดำเนินรายการโดยผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์และผมฤทธิ์ลิ้มทองกุลครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้มีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือประเทศไทยของเราได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือที่เรียกกันว่า Emerging Market นะครับโดยปัจจุบัน BRICS มีสมาชิก9ประเทศก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับการเข้าร่วมกับกลุ่ม BRICS มีทั้งผู้ที่สนับสนุนโดยมองว่าจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยแต่ก็มีผู้ที่คัดค้านนะครับโดยแย้งว่าการเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ของไทยนั้นมีความสุ่มเสี่ยงโดยอ้างว่าไทยจะถูกมองว่าเลือกข้างเพราะบริกส์ถูกมองว่าเป็นการรวมกลุ่มที่มุ่งต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกครับครับคุณวริศเมื่อสัปดาห์ก่อนในวันศุกร์ที่14มิถุนายนผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานพบปะสื่อมวลชนของนายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่โดยเรื่องที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS และกลุ่มความร่วมมือต่างๆเป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนให้ความสนใจกันอย่างมากนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นมีภาพที่จะนำไปสู่การแบ่งข้างแยกขั้วกันอย่างชัดเจนนะครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะมาเล่าถึงโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยที่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าจะ Reignite Thailandหรือก็คือฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับมามีบทบาทนำในภูมิภาคและประชาคมโลกครับครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินมีมติให้ไทยแสดงความจำนงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS อย่างเป็นทางการก็มีนักวิชาการส่วนหนึ่งรวมถึงสื่อมวลชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งตะวันตกก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลพยายามสร้างผลงานอย่างผิดเพราะการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS จะทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในวาระของประเทศอย่างเช่นจีนกับรัสเซียทั้งที่ไทยต้องการสร้างสมดุลและความเป็นกลางมากกว่าเรื่องนี้คุณมาริศรัฐมนตรีต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ของประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นการเลือกข้างครับเราไม่ได้มองการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เนี่ยเพื่อเป็นการเลือกข้างหรือไม่ได้ให้มองว่า BRICS เป็นบล็อกที่จะไปคานอำนาจใครแต่เรามองอย่างที่ผมเรียนว่านโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยก็คือต้องการที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มพลังให้กับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ในการกำหนดทิศทางของโลกไม่ใช่ปล่อยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้กำหนดแต่เพียงอย่างเดียวการที่ประเทศไทยเข้าไปร่วมเรามีศักยภาพเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเราไม่เป็นศัตรูกับใครจะช่วยทำให้ประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS เนี่ยมีพลังมากขึ้นในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ครับคุณวริศผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและได้ทราบมาว่านโยบายต่างประเทศของประเทศไทยเราที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS เพียงอย่างเดียวแต่เรายังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมืออื่นๆด้วยคือ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับและเมื่อ2ปีก่อนคือปี2565ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ Indo-Pacific หรือ Indo-Pacific Economic Frameworkซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มขึ้นนะครับผมก็แปลกใจนะครับว่าในตอนนั้นทำไมไม่เห็นมีนักวิชาการหรือสื่อมวลชนบางคนที่ออกมาวิจารณ์ว่าไทยเราเลือกข้างสหรัฐบ้างเลยครับครับคุณสุภชัยสาเหตุที่การสมัครเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ของประเทศไทยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นกันอย่างมากน่าจะมาจาก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS จำนวนหนึ่งมีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือว่าอิหร่านครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือกลุ่ม BRICS มีนโยบายที่จะลดทอนบทบาทของชาติตะวันตกที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิมเช่นการทำการค้าขายด้วยเงินสกุลท้องถิ่นลดบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐ
มีการจัดตั้งกองทุนและธนาคารของตัวเองซึ่งก็ถือเป็นการท้าทายองค์กรโลกบาลที่มีอยู่เดิมที่ชาติตะวันตกเป็นแกนหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ธนาคารโลกหรือ World Bank รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับใช่ครับคุณวริศเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศบอกกับผมว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากก็เพราะว่ารัฐบาลได้เร่งให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์ของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เพื่อให้ทันกับการประชุมสุดยอดของกลุ่ม BRICS ที่รัสเซียในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับนะครับว่าประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS กับสมาชิกของกลุ่ม OECD และความตกลงอินโดแปซิฟิกมีความขัดแย้งกันแต่ก็บอกว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีความขัดแย้งด้วยและก็หวังที่จะเป็นสะพานเชื่อมกับทั้งสองขั้วครับคุณมาริศรัฐมนตรีต่างประเทศให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าความตั้งใจของประเทศไทยที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS และในเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ต้องไปเลือกข้างแต่เราต้องการทำให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นและต้องการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อให้สามารถมีบทบาทร่วมกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วนะครับในการชี้นำหรือวางแนวทางการพัฒนาของประชาคมโลกต่อไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคครับถึงแม้ว่าแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเป็นอย่างที่คุณมาริศได้พูดเอาไว้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มความร่วมมือต่างๆก็คือขั้วและข้างนั่นเองซึ่งนับวันประเทศต่างๆก็จะถูกบีบให้เลือกข้างกันมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่แบบกลางๆได้เหมือนเดิมครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่ม BRICS ซึ่งเดิมทีประเทศอาร์เจนตินาได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วแต่ในปีที่แล้วภายหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือนายฮาเวียร์มิเลซึ่งมีความใกล้ชิดและก็มีแนวนโยบายสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติตะวันตกตัวเหตุนี้อาร์เจนตินาก็ได้ถอนตัวออกจากการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS อย่างกระทันหันเช่นเดียวกันกับประเทศซาอุดิอาระเบียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียที่เดิมทีก็แสดงท่าทีจะเข้าร่วมกับกลุ่ม BRICS เช่นกันแต่ว่าต่อมาก็ได้ชะลอการสมัครเข้าเป็นสมาชิกออกไปโดยคาดการณ์กันว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากแรงกดดันจากชาติตะวันตกนั่นเองครับครับเรามาดูกันว่าทำไมประเทศไทยถึงอยากจะเข้ากลุ่ม BRICS นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกซึ่งตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ25ของ GDP ของโลกถึงแม้ว่าขนาด GDP ในกลุ่ม BRICS นั้นจะยังเล็กกว่าของกลุ่มประเทศ G7 แต่ว่าถ้าคำนึงถึงจำนวนประชากรแล้วสมาชิกของ BRICS นั้นมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกครับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่ม BRICS ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในด้านการค้าเมื่อปีที่แล้วประเทศสมาชิกในกลุ่ม BRICS นั้นมีการค้าขายกันเองในกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 13% ของมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นจากเมื่อ10ปีก่อนที่มีมูลค่าการค้าในกลุ่มไม่ถึง 10% ครับส่วนในด้านของการลงทุนในกลุ่มชาติสมาชิกเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับเป็น 4.7% เมื่อปีที่แล้วขณะที่เมื่อ10ปีก่อนมูลค่าการลงทุนในกลุ่ม BRICS มีไม่ถึง 1% เท่านั้นครับและแน่นอนว่าเมื่อ BRICS มีจำนวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นมูลค่าการค้าและการลงทุนกันในกลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับครับในส่วนของประเทศไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศในกลุ่ม BRICS 5ชาติที่ยังไม่รวมสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้มากกว่า 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็มากถึง 4.8 ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็น 32% ของมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยในปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับส่วนมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยในปีที่แล้วประเทศในกลุ่ม BRICS มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มากถึง372โครงการคิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 120,000 ล้านบาทโดยนักลงทุนรายใหญ่ก็คือจีนตามมาด้วยอินเดียแล้วก็รัสเซียซึ่งโครงการลงทุนที่สำคัญสำคัญก็เช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโซลาร์เซลล์รถยนต์พลังงานใหม่แล้วก็แผงวงจรควบคุมครับครับคุณมริศประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่ประเทศไทยคาดหวังจากการเข้าร่วมกับกลุ่ม BRICS ก็คือการกระจายการค้าและการลงทุนครับจากปัจจุบันที่เราค้าขายกับจีนและชาติสมาชิกอาเซียนเป็นหลักแต่ประเทศสมาชิกใหม่ของ BRICS นั้นมีอยู่ทั่วทุกทวีปเราก็สามารถจะขยายการค้าและการลงทุนไปยังตะวันออกกลาง
ดยผ่านอิหร่านขยายไปยังแอฟริกาที่มีแอฟริกาใต้อียิปต์เอธิโอเปียหรือว่าละตินอเมริกาก็มีบราซิลที่เป็นสมาชิกของ BRICS ได้เช่นกันครับท่านฟังครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ของเรานอกจากจะสามารถรับฟังได้จากทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนอุปกรณ์ทั่วไปแล้วยังสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วนะครับโดยท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้จากทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่าบูรพาไม่แพ้โดยเราจะอัปเดตตอนใหม่ในทุกเช้าของวันเสาร์นะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก